ช่วงเนี้ยมีใบสั่งให้มาหาเด็กไปทำขอทานนั่นไงเจอแล้ว3คนเด็กพวกเนี้ยต้องรอได้ขนมวันเนี้ยต้องได้ไปสักคนนึงแม่วันนี้อยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำขอไปเล่นกับน้องฟิวที่สวนหย่อมได้ไหมนะแม่นะอยู่บ้านเบื่อมากเลยอ่ะใช่แม่ไปได้นะฟิวแต่ช่วงเนี้ยต้องระวังหน่อยนะลูกทำไมอ่ะแม่คนจับเด็กอาละวาดคนจับเด็กเนี่ยนะใช่แม่เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกเหรอคิดว่ามีแต่ในข่าวเนี่ยมีในฟิล์มเด็กหายเยอะแยะไม่ดูข่าวบ้างเหรอแม่มีจริงเหรอหนูก็นึกว่ามันเป็นเรื่องหลอกเด็กมีสิน้องฟิลระวังด้วยนะลูกได้ค่ะแม่แล้วเวลาคนจับเด็กมาเนี่ยเขามาในรูปแบบไหนส่วนมากนะเขาจะขนมมาล่อเด็กๆลูกขนมใช่ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดหวานล้อไปเรื่อยๆเลยลูกนี่มีแต่ของที่เด็กชอบไงเด็กๆก็เลยเชื่อใช่ไหมแม่ใช่ฟิล์มน้องฟิลอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้านะลูกได้ค่ะแม่แต่ว่าฟิล์มกับฟิลขอไปเล่นนะยังไงฟิล์มกับฟิลก็คงไม่โดนเขาจับหรอกเย้ไปน้องฟิลไปเล่นที่สวนหย่อมกันไปฟิล์มไปช่วงเนี้ยมีใบสั่งให้มาหาเด็กไปทำขอทานนั่นไงเจอแล้ว3คนเด็กพวกเนี้ยต้องรอได้ขนมเนี่ยวันนี้ซื้อขนมมาเยอะเลยต้องได้สักคนนึงอ่ะเด็กๆเล่นอะไรกันอยู่อ่ะเอ้ยใครอ่ะน้องฟิวฟิวมันใหม่มาอยู่ใกล้ๆกันกาฟิววันใหม่ใครอ่ะเราไม่เห็นรู้จักเลยใช่พี่ฟิวหน้าไม่คุ้นเลยอ่ะจริงด้วยวันใหม่พ่อวันใหม่เปล่าไม่ใช่พี่ฟิวแล้วเขาเป็นใครอ่ะนั่นน่ะสิฟิวแล้วพี่เป็นใครคะพอดีพี่ผ่านมาแถวนี้พี่ก็เลยซื้อขนมมาฝากทุกคนพี่เขามีขนมด้วยใช่น้องฟิวกำลังเหนื่อยๆเลยน้องฟิวอยากกินขนมพอดีแล้วพี่มีอะไรกินบ้างอ่ะนี่ไงก็มีเล่เนี่ยมีเบนโตะคือน้องฟิวขนมเยอะแยะเลยอ่ะแล้วก็มีซันสแน็คพี่ฟิวขนมเยอะจังเลยอ่ะจริงด้วยพวกเราเอาไงดีอ่ะพี่ฟิววันใหม่อยากกินอ่ะพวกเราแต่แม่บอกว่าห้ามรับขนมจากคนแปลกหน้าจริงด้วยก่อนออกมาจากบ้านอ่ะแม่บอกว่าห้ามรับขนมจากคนแปลกหน้าพี่ฟิวแล้วอย่างงี้ทำไงดีอ่ะตัดสินใจได้ยังอ่ะเด็กๆเดี๋ยวก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวขอเราตัดสินใจเองก่อนโอเคได้เดี๋ยวพี่ลองนี้นะพวกเราทำไงดีอ่ะขนมก็อยากกินอ่ะแต่ว่ามันดูแปลกๆเนาะใช่อยู่ดีๆก็เอาขนมมาให้พวกเราจริงด้วยพี่ฟิล์มมันดูแปลกๆอ่ะพวกเรางั้นเราเดินไปขอขนมคนละห่อก่อนไหมได้แล้วถ้าเขาบอกว่าให้เราไปกับเขาด้วยเราก็บอกว่าขอขนมเพิ่มดีค่ะพี่ฟิล์มเอาตามนี้นะพวกเราโอเคพี่ขอขนมหน่อยเดี๋ยวพี่ให้คนละห่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องๆ อยากได้อีกไหมมีขนมอีกเยอะเลยถ้าอยากได้อ่ะต้องตามไปเอานะพวกเราเหมือนจะโดนหลอกเลยอ่ะเราอ่ะหลอกเขาด้วยอ่ะโดยการที่ขอขนมเพิ่มแล้วให้เขาไปเอาถ้ามันหมดอ่ะแล้วช่วงที่เขาไปเอาเนี่ยเดี๋ยวเราจะหนีกลับบ้านดีนะพี่ฟิล์มได้ขนมมาด้วยดีไหมวันใหม่ดีค่ะพี่ฟิล์มเนี่ยต้องรอให้หมดตัวแล้วค่ะพี่ฟิล์มจริงด้วยพี่ฟิล์มไปหลอกเอาขนมเพิ่มเนาะพี่ถุงเนี้ยพวกหนูขอละกันแล้วถ้าพี่ไปเอาขนมเพิ่มอ่ะแล้วพี่กลับมาเดี๋ยวพวกหนูตามไปด้วยพี่เชื่อพวกเราสิพวกหนูเล่นกันอยู่แถวนี้พี่ไปเอาเยอะๆเลยนะอย่าพวกหนูรออยู่ที่นี่แหละโอเคได้ได้เดี๋ยวพี่มาอีกรอบนึงอ่ะพวกหนูต้องตามพี่ไปนะได้เลยพี่อ่ะไปเอาขนมมาเยอะๆเลยนะโอเครอพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่มาอย่าไปไหนล่ะได้พวกเราได้ขนมกินฟรีแล้วได้มาตั้งหลายห่อมีทาโร่ด้วยอ่ะนี่อ่ะเก็บขนมไว้ในห่อนี้ก่อนเยอะๆเก็บไว้พวกเราพี่ว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วแหละอยู่ๆก็มีคนเอาขนมมาให้แถมพูดประโยคเหมือนที่แม่เตือนไว้เลยอ่ะใช่แปลว่าต้องเป็นโจรแน่เลยใช่เป็นโจรจับเด็กพวกเราขนมก็มีกินแล้วแต่เขาอ่ะคงจับเราไม่ได้หรอกเพราะเราหนีกลับบ้านก่อนใช่ถ้างั้นรีบกลับเถอะไปๆๆไปไปกับฟิวไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านเด็กหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยหรือว่าเราโดนเด็กหลอกแล้วเนี่ยเด็กพวกเนี้ยมันร้ายจริงๆเลยเหลี่ยมจัดซะจริงๆหลอกขนมเราไปเป็นถุงเลยจับเด็กก็ไม่ได้แถมเสียขนมไปตั้งหลายห่อเพื่อนๆตอนเวลาที่เพื่อนๆอ่ะเจอคนแปลกหน้าแล้วคนแปลกหน้าบอกว่าให้ไปแล้วเพื่อนๆอ่ะจะไปไหมจริงๆแล้วอ่ะถ้ามีคนแปลกหน้าชวนเราไปเนี่ยเราก็ไม่ควรตามไปนะเพราะว่าเราอาจจะถูกจับไปก็ได้อย่างเช่นวันนี้นะคะพวกเราอ่ะเจอคนใส่หน้ากากแล้วคนใส่หน้ากากบอกว่าให้เราตามไปด้วยแล้วก็ไม่ควรไปนะคะเพราะพวกเราอ่ะไม่รู้จักเขาใช่ค่ะพวกเราไม่ควรไปกับคนแปลกหน้านะคะใช่ค่ะทุกคนเราไม่ควรตามเขาไปนะคะเพราะว่าเขาอาจจะจับเราหรือว่าคิดกับเราไม่ดีก็ได้ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย